ทิสาเปิดตัวหนุ่มคนแรกที่มาหาหลังกลับจากเที่ยวกับปั้นจันปรมะที่กำลังตามจีบหลังเพิ่งกลับจากการไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศรัสเซียครับสำหรับทิสาวลิตทิสาลิ้มธรรมหิศรครับนางเอกสาวครับพร้อมกับเพื่อนสนิทอย่างตะวลิตเมบันทิตาเป็นต้นโดยมีหนุ่มปั้นจันปรมะอิ่มอโนไทยครับพระเอกหนุ่มที่กำลังตามจีบเดินทางตามไปร่วมทริปทีหลังที่ถึงแม้จะไม่มีรูปคู่มาให้แฟนคลับได้ฟินกันครับแต่พี่ใหญ่ในกลุ่มอย่างตาวลิตครับเลยจัดเอาใจแฟนๆโดยการลงรูปหมู่ที่มีทิสาและปั้นจันร่วมเฟรมกันทำให้คาดเดาว่าทริปนี้น่าจะทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ครับเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแน่ๆล่าสุดครับในอินสตาแกรมส่วนตัวของสาวทิสาครับได้โพสต์รูปหลังจากกลับจากประเทศรัสเซียขณะที่รุ่นพี่อย่างเนยโชติกาพร้อมเพื่อนๆครับร่วมจัดเซอร์ไพรส์ในวันเกิดย้อนหลังให้นางเอกสาวหลังกลับจากเที่ยวที่ประเทศรัสเซียครับแต่อีกรูปครับที่หลายคนเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักครับเห็นจะเป็นรูปของนางเอกสาวถ่ายคู่กับหนุ่มน้อยพร้อมแคปชั่นว่ากลับจากเที่ยวก็มาหาหนุ่มคนนี้เป็นคนแรกเลยนะแอดเนยโชติกาน้าขอจองเลยได้ไหมอ่ะคนนี้ซึ่งหนุ่มน้อยคนนี้ครับคือน้องอาคินครับลูกชายสุดหล่อของเนยโชติกาคุณแม่คนสวยนั่นเองดูท่าทางครับสาวทิสาจะเอ็นดูชะย่อยเพราะถึงขนาดขอจองกันล่วงหน้ากันไปเลยจ้าอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงซับๆนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ